สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาสู่ทีมงานไอบอลของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งนี้เราจะไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งขันบานเตะซิงขันสะพานบานเตะแห่งชาติลาวประจำปี2022หรือรายการ LFF ลาวฟอร์ดครับ2022นั่นเองซึ่งว่าเป็นทางด้านสร้างน้อย FC ที่ว่ากอดไปทั้งหมดกันเลยเนาะคือแซมแล้วก็รางวัลนักเตะดาวเด่นต่างๆเนาะก็คือหลังจากที่ว่านัดซิงซันเลอร์สามารถแซงเอาชนะทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ไป2ประตูต่อ1ในการต่อเวลาพิเศษไป30นาทีสำหรับนัดซิงซันเลอร์ก็จัดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2022อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เป็นทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงจุดโทษของคูดิวาลีสุเลมานยิงไปได้ก่อนเนาะขึ้นนำไป 1-0 แต่หลังจากนั้นช่างน้อย FC ก็พยายามกันโดนเติบพอสมควรเนาะจนถึงท้ายเกมทางด้านกีดบอลส่วนนี้สามารถยิงประตูตีเสมอให้กับช่างน้อย FC เป็น 1-1 ก่อนจบ90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ก่อนต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีเป็นทางด้านช่างน้อย FC เนาะที่ว่าสามารถยิงประตูใส่ได้จากการยิงของวรรณสรดวงไม้ตีในครึ่งเวลา2ของการต่อเวลาพิเศษเบียดเอาชนะทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ไป2ประตูต่อ1คว้าแซมไปครองซึ่งเป็นแซมรายการที่2ของสร้างน้อยในปีนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ก็สามารถคว้าแซมลาวลีก1ก็คือเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2มาสเตอร์1ล่าสุดก็สามารถคว้าแซมรายการซิงขันสตลอลาวฟอร์ด2022ได้สำเร็จเนาะซึ่งว่าเป็นปีที่ว่าโดดเด่นดีสำหรับช่างน้อยปีนี้นอกจากนั้นเนาะทางด้านกีดาบอลสุวรรณีก็ยังสามารถคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นประจำรายการนี้ก็คือการแข่งบาเตะซิงขันสะพานบาเตะแห่งชาติลาวและก็เป็นการคว้ารางวัลนักเตะดีเด่น2รายการติดซึ่งว่าก็ในก็สามารถคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นของแบบ4ลาวลีก1ได้อีกด้วยเนาะหลังจากนั้นทางด้านกีดาบอลสุวรรณีก็ยังคว้ารางวัลที่2ก็คือรางวัลดาวยิงสุดประจำรายการซิงขันสตลอลาวฟอร์ด2-2เนาะหลังจากที่ยิงไปทั้งหมด4ประตูผู้เดียวเนาะซึ่งเป็นผลงานเด่นดีสำหรับนักเตะคนนี้ท็อปฟอร์มเลยก็ว่าได้ซึ่งว่าประตูทมิตรก็ยิงได้ในนัดที่พาทีมบุกชนะของทัพ FC ไป3ประตูต่อ1พาทีมผ่านของห้อมห้องสนาเลิศสามารถเอาชนะทางด้านเอสลา FC ไป2ประตูต่อ1ทั้งทางด้านกี้ระบอลยิงผู้เดียว2ประตูนั่นเองในนัดนี้ซึ่งล่าสุดก็นัดซิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่28สิงหาคม2022กี้อาวอนก็สามารถยิงประตูตีเสมอให้กับทีมซึ่งก็เป็นประตูที่4ของเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นสามารถคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดไปครองพร้อมทั้งพาทีมคว้าแชมป์การแข่งบานเต้ LFF ลาวฟอร์ดครับ2022ไปอีกด้วยยังบ่พอเท่านั้นสำหรับนักเตะของทางด้านสร้างน้อย FC เนี่ยก็คือทางด้านสรศักดิ์เนาะสามารถคว้ารางวัลผู้รักษาประตูดีเด่นหลังจากที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นในรายการนี้โดยเฉพาะนัดซิงซานาเลอร์สามารถป้องกันจังหวะการเสียประตูได้หลายพอสมควรนะได้เพิ่นสามารถคว้ารางวัลรักษาประตูดีเด่นแล้วก็ยังบ่พอเท่านั้นเนาะสำหรับสร้างน้อย FC ก็คือทางคันสัตยาซากาล่าผู้ฝึกชาวสิงคโปร์ก็สามารถคว้ารางวัลผู้ฝึกดีเด่นประจำรายการนี้ไปอีกด้วยนี่ก็เป็นผลสำเร็จของสร้างน้อยสโมสรสร้างน้อย FC นะคว้าแซงพร้อมกับเงินรางวัลไป50ล้านกีบก็คือในรายการ LFF ลาวฟอร์ดครับ2022เนาะส่วนมาทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC คว้าห้องแซงไปครองพร้อมกับเงินรางวัล3ล้านกีบนั่นเอง2 3เย Yeah.